เมื่อคุณคิดถึงมหาสมุทรคุณอาจจะนึกถึงสัตว์ขนาดใหญ่เช่นปลาวาฬหรือฉลามแต่ปรากฏว่าสัตว์ทะเลขนาดเล็กบางชนิดกลับสร้างผลกระทบอย่างมากต่อโลกวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศนักวิทยาศาสตร์ระบบโลกเพิ่งค้นพบว่าสิ่งมีชีวิตในทะเลขนาดเล็กดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่าที่เราเคยคิดการค้นพบนี้ทำให้ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความร้อนของมหาสมุทรเปลี่ยนแปลงไปและอาจเปลี่ยนวิธีการคาดการรูปแบบภูมิอากาศในอนาคตแพลงตอนพืชขนาดเล็กที่ดูดความร้อนได้นี้เรียกว่าแพลงตอนพืชแพลงตอนพืชมีขนาดเล็กมากจนต้องใช้กล้องจุลทรรศน์จึงจะมองเห็นได้แต่ในมหาสมุทรมีแพลงตอนพืชอยู่เป็นล้านล้านตัวนักวิทยาศาสตร์เคยคิดว่าความร้อนจากดวงอาทิตย์ส่วนใหญ่สามารถผ่านเข้าไปในสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้และทำให้บริเวณน้ำที่ลึกขึ้นอุ่นขึ้นอย่างไรก็ตามงานวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่าแพลงตอนพืชมีลักษณะเหมือนแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กที่ดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์ได้มากกว่าที่เราคิดการค้นพบนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับโมเดลสภาพอากาศโมเดลสภาพอากาศเปรียบเสมือนเกมคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ทำนายว่าสภาพอากาศของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคตแต่เพื่อให้โมเดลเหล่านี้ทำงานได้ดีจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมของส่วนต่างของระบบโลกมหาสมุทรมีความสำคัญมากเนื่องจากครอบคลุมพื้นผิวโลกประมาณ 70% และกักเก็บความร้อนไว้เป็นจำนวนมากหากเราประเมินความร้อนที่สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ดูดซับไว้ใกล้พื้นผิวมหาสมุทรต่ำเกินไปแสดงว่าเราอาจต้องปรับเปลี่ยนการคาดการณ์สภาพอากาศอย่างจริงจังการทำความเข้าใจส่วนที่ขาดหายไปนี้อาจช่วยอธิบายข้อสังเกตที่น่าสงสัยเกี่ยวกับอุณหภูมิของมหาสมุทรได้เช่นอาจช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมบางส่วนของมหาสมุทรจึงร้อนขึ้นเร็วกว่าส่วนอื่นนอกจากนี้ยังอาจช่วยให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นว่าความร้อนเคลื่อนตัวระหว่างชั้นบรรยากาศและมหาสมุทรอย่างไรซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการคาดการณ์สิ่งต่างๆเช่นความรุนแรงของพายุเฮอริเคนหรือแนวโน้มสภาพอากาศในระยะยาวเมื่อคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าคุณอาจเห็นเมฆสีขาวฟูฟ่องหรือเมฆฝนสีดำแต่คุณรู้หรือไม่ว่าละอองน้ำและผลึกน้ำแข็งที่ลอยอยู่เป็นกลุ่มเหล่านี้สร้างปัญหาให้กับนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศเป็นอย่างมากการวิจัยล่าสุดเผยให้เห็นว่าเมฆบางประเภทส่งผลต่ออุณหภูมิโลกในรูปแบบที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนการค้นพบนี้กำลังช่วยไขความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งในวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศแบบจำลองสภาพอากาศเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนซึ่งนักวิทยาศาสตร์ใช้ในการทำนายการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในอนาคตโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆมากมายเช่นก๊าซเรือนกระจกกระแสน้ำในมหาสมุทรและการใช้ที่ดินแต่เมฆเป็นชิ้นส่วนปริศนาที่ยากต่อการพิจารณาเสมอมาเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเมฆสามารถทำให้โลกร้อนและเย็นลงได้ขึ้นอยู่กับประเภทระดับความสูงและเวลาของวันเมฆบางประเภทสะท้อนแสงแดดกลับเข้าไปในอวกาศส่งผลให้โลกเย็นลงในตอนนี้เมฆประเภทอื่นกักเก็บความร้อนไว้เหมือนผ้าห่มทำให้เราอบอุ่นขึ้นการสร้างสมดุลที่ถูกต้องในแบบจำลองสภาพอากาศถือเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งปัญหาคือเมฆเป็นปรากฏการณ์ขนาดเล็กในระบบโลกแบบจำลองสภาพอากาศส่วนใหญ่แบ่งโลกออกเป็นตารางที่มีความกว้างหลายสิบกิโลเมตรแต่เมฆสามารถก่อตัวและเปลี่ยนแปลงได้ภายในพื้นที่ที่เล็กกว่ามากเหมือนกับการพยายามวาดภาพที่มีรายละเอียดโดยใช้แปรงขนาดใหญ่และหนาเพราะคุณจะพลาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากมายปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของประเภทเมฆที่แตกต่างกันต่อสภาพอากาศตัวอย่างเช่นพวกเขาค้นพบว่าเมฆที่อยู่ตำเหนือมหาสมุทรบางประเภทมีความอ่อนไหวต่อภาวะโลกร้อนมากกว่าที่เคยคิดไว้เมื่อโลกร้อนขึ้นเมฆเหล่านี้อาจบางลงหรือพบเห็นได้น้อยลงซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะโลกร้อนมากขึ้นซึ่งเป็นวงจรป้อนกลับที่ไม่เคยปรากฏในแบบจำลองก่อนหน้านี้
การค้นพบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับเมฆในอาร์กติกเมื่อน้ำแข็งในทะเลละลายน้ำจะระเหยไปในอากาศมากขึ้นซึ่งอาจก่อตัวเป็นเมฆมากขึ้นแต่ประเภทของเมฆที่ก่อตัวขึ้นอาจสร้างความแตกต่างได้อย่างมากเมฆที่หนาและต่ำสามารถสะท้อนแสงแดดและชะลอการอบอุ่นขึ้นได้เมฆที่บางและสูงสามารถกักเก็บความร้อนและเร่งการอบอุ่นขึ้นได้การทราบรายละเอียดเหล่านี้อย่างถูกต้องมีความสำคัญอย่างยิ่งในการคาดการณ์ว่าอาร์กติกจะอบอุ่นเร็วแค่ไหนข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับเมฆเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถปรับปรุงแบบจำลองสภาพอากาศได้ดีขึ้นด้วยข้อมูลเมฆที่แม่นยำยิ่งขึ้นเราจึงสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในอนาคตรูปแบบของฝนและเหตุการณ์สภาพอากาศเลวร้ายได้ดีขึ้นซึ่งก็เหมือนกับการอัปเกรดจากทีวีเก่าๆที่พร่ามัวเป็นหน้าจอความละเอียดสูงทันใดนั้นเราก็สามารถมองเห็นภาพสภาพอากาศได้ชัดเจนขึ้นมาเมื่อคุณคิดถึงการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศคุณคงนึกถึงทานน้ำแข็งละลายหรือระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าดินใต้เท้าของคุณก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนักวิทยาศาสตร์ระบบโลกได้ค้นพบข้อมูลที่น่าทึ่งเกี่ยวกับดินและบทบาทของดินต่อสภาพภูมิอากาศของเราปรากฏว่าจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในดินทำหน้าที่มากกว่าที่เราคิดมากในการกักเก็บและปล่อยคาร์บอนดินเปรียบเสมือนกระปุกออมสินขนาดใหญ่ที่เก็บคาร์บอนไว้เพื่อจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศในตอนนี้มันเติบโตและเมื่อพืชตายลงคาร์บอนจำนวนมากจะลงเอยในดินแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั้นขึ้นอยู่กับจุลินทรีย์หลายพันล้านตัวที่อาศัยอยู่ที่นั่นจุลินทรีย์ในดินเหล่านี้จะย่อยสลายวัสดุจากพืชที่ตายแล้วและในกระบวนการนี้จุลินทรีย์จะปล่อยคาร์บอนกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศหรือกักเก็บคาร์บอนไว้ในดินเป็นเวลานานนี่คือที่มาของการค้นพบใหม่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าจุลินทรีย์ในดินแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อการกักเก็บคาร์บอนแตกต่างกันมากจุลินทรีย์บางชนิดมีลักษณะคล้ายคนขี้งกย่อยสลายสารอินทรีย์อย่างรวดเร็วและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในตอนนี้จุลินทรีย์บางชนิดมีลักษณะคล้ายคนขี้งกมากกว่าโดยเปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นรูปแบบที่สามารถคงอยู่ในดินได้นานหลายร้อยหรือหลายพันปีสิ่งที่น่าตื่นเต้นจริงๆก็คือความสมดุลระหว่างจุลินทรีย์ประเภทต่างๆเหล่านี้สามารถได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆเช่นอุณหภูมิความชื้นและแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรซึ่งหมายความว่าวิธีที่เราจัดการที่ดินของเราอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อปริมาณคาร์บอนในดินที่กักเก็บหรือปล่อยออกมาตัวอย่างเช่นเทคนิคทางการเกษตรบางอย่างอาจส่งเสริมการเติบโตของจุลินทรีย์ที่กักเก็บคาร์บอนทำให้ทุ่งนากลายเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับจุลินทรีย์ในดินนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับแบบจำลองสภาพอากาศในอดีตแบบจำลองเหล่านี้ถือว่าดินเป็นเพียงระบบกักเก็บอย่างง่ายโดยไม่ได้คำนึงถึงปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างจุลินทรีย์ประเภทต่างๆปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามรวมกระบวนการของจุลินทรีย์เหล่านี้ไว้ในแบบจำลองซึ่งอาจนำไปสู่การคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นมากว่าคาร์บอนจะเคลื่อนตัวระหว่างดินและบรรยากาศในอนาคตอย่างไรการค้นพบนี้ส่งผลกระทบอย่างมากแสดงให้เห็นว่าการจัดการดินอาจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหากส่งเสริมจุลินทรีย์ประเภทที่เหมาะสมเราอาจสามารถกักเก็บคาร์บอนในดินได้มากขึ้นส่งผลให้ปริมาณคาร์บอนในชั้นบรรยากาศลดลงซึ่งอาจช่วยเสริมกลยุทธ์อื่นๆเช่นการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการปลูกต้นไม้อย่างไรก็ตามยังมีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันหากภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อจุลินทรีย์ที่ปล่อยคาร์บอนอาจนำไปสู่วงจรป้อนกลับซึ่งดินที่ร้อนขึ้นจะปล่อยคาร์บอนออกมามากขึ้นส่งผลให้โลกร้อนขึ้นอีกและเป็นเช่นนี้ต่อไปการทำความเข้าใจกระบวนการเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการคาดการณ์และเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตลองนึกภาพตู้แช่แข็งขนาดยักษ์ที่เก็บกักคาร์บอนจำนวนมหาศาลไว้อย่างเงียบๆมานานนับพันปีลองนึกภาพตู้แช่แข็งนี้เริ่มละลายเร็วกว่าที่ใครจะคาดคิดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชั้นดินเยือกแข็งถาวร
รและทำให้บรรดานักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศวิตกกังวลอย่างมากดินเยือกแข็งคือพื้นดินที่แข็งตัวตลอดทั้งปีโดยทั่วไปจะพบได้ในภูมิภาคอาร์กติกดินเยือกแข็งปกคลุมพื้นที่ประมาณ 25% ของซีกโลกเหนือและอาจลึกลงไปหลายร้อยเมตรและเป็นเวลานานหลายพันปีที่ดินเยือกแข็งนี้กักเก็บอินทรีย์วัตถุไว้เป็นจำนวนมากซึ่งได้แก่พืชและสัตว์ที่ตายแล้วซึ่งไม่เคยสลายตัวอย่างสมบูรณ์เนื่องจากความหนาวเย็นแต่เมื่อโลกของเราอุ่นขึ้นชั้นน้ำแข็งนี้ก็เริ่มละลายนี่คือที่มาของการค้นพบล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าชั้นดินเยือกแข็งกำลังละลายเร็วกว่าที่แบบจำลองสภาพภูมิอากาศคาดการไว้มากซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะเมื่อชั้นดินในเยือกแข็งละลายจุลินทรีย์จะเริ่มย่อยสลายสารอินทรีย์ที่สะสมไว้ทั้งหมดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเปรียบเสมือนกองปุ๋ยหมักในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างกระทันปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บอยู่ในชั้นดินเยือกแข็งนั้นมหาศาลโดยคาดว่าน่าจะมีมากกว่าปริมาณคาร์บอนในชั้นบรรยากาศของโลกในปัจจุบันถึง2เท่าหากคาร์บอนถูกปลดปล่อยออกมาในปริมาณมากอาจเร่งให้ภาวะโลกร้อนเร็วขึ้นอย่างมากซึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกว่าวงจรป้อนกลับเชิงบวกซึ่งภาวะโลกร้อนทำให้ชั้นดินเยือกแข็งละลายส่งผลให้มีก๊าซเรือนกระจกออกมามากขึ้นส่งผลให้โลกร้อนขึ้นอีกและเป็นเช่นนี้ต่อไปอะไรทำให้การค้นพบนี้เป็นชิ้นส่วนที่ขาดหายไปในแบบจำลองสภาพภูมิอากาศจนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้แบบจำลองสภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ไม่ได้คำนึงถึงการละลายของชั้นดินเยือกแข็งอย่างแม่นยำนักแบบจำละองค์ดังกล่าวถือว่าดินในอาร์กติกเป็นระบบที่นิ่งเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ระบบที่สามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งปรับปรุงแบบจำลองของตนด้วยข้อมูลใหม่นี้ผลที่ตามมาจากการละลายของชั้นดินเยือกแข็งอย่างรวดเร็วมีผลกระทบในวงกว้างอาจหมายถึงอุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่เคยคาดไว้นอกจากนี้ยังอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วยิ่งขึ้นในระบบนิเวศของอาร์กติกซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งสัตว์ป่าและชุมชนมนุษย์ในภูมิภาคนอกจากนี้การละลายของชั้นดินเยือกแข็งอาจทำให้พื้นดินไม่มั่นคงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออาคารถนนและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆในพื้นที่อาร์กติกอย่างไรก็ตามไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปการค้นพบนี้แม้จะน่ากังวลแต่ก็ช่วยให้เราเข้าใจความท้าทายที่เรากำลังเผชิญได้ดีขึ้นด้วยแบบจำลองที่แม่นยำยิ่งขึ้นเราสามารถทำนายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตได้ดีขึ้นและวางแผนได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อชะลอภาวะโลกร้อนและจำกัดการละลายของชั้นดินเยือกแข็งการเปิดเผยเรื่องดินเยือกแข็งนี้เตือนให้เราทราบว่าระบบภูมิอากาศของโลกเต็มไปด้วยกระบวนการที่เชื่อมโยงกันซึ่งบางส่วนเราเพิ่งค้นพบไม่นานนี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอาร์กติกไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในอาร์กติกแต่สามารถส่งผลกระทบต่อโลกได้เมื่อเราค้นพบความลับที่ถูกแช่แข็งเหล่านี้ต่อไปเราก็จะได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของเราและขั้นตอนที่เราต้องดำเนินการเพื่อปกป้องโลกเมื่อคุณคิดถึงการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคุณอาจจะนึกถึงแผงโซลาร์เซลล์หรือรถยนต์ไฟฟ้าแต่จะเป็นอย่างไรหากพันธมิตรด้านสภาโอที่ทรงพลังที่สุดของเราอยู่ตรงหน้าเรามาตลอดการค้นพบล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์ระบบโลกเผยให้เห็นว่าพืชมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในการควบคุมสภาพอากาศมากกว่าที่เราเคยคิดไว้เราทราบกันมานานแล้วว่าพืชดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างการสังเคราะห์แสงซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนตามธรรมชาติอย่างไรก็ตามการวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่าวิธีการที่พืชดูดซับและปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีความซับซ้อนและมีอิทธิพลมากกว่าที่เราคิดตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์พบว่าต้นไม้บางชนิดปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีฤทธิ์รุนแรงในปริมาณที่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่นได้อย่างมีนัยสำคัญในทางกลับกันพืชบางชนิดมีประสิทธิภาพในการกักเก็บคาร์บอนมากกว่าพืชชนิดอื่นมากทำให้พืชเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นซูเปอร์ฮีโร่ด้านสภาพอากาศ
การค้นพบที่น่าประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งคือพืชส่งผลต่ออุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อย่างไรป่าไม่ได้ให้ร่มเงาเพียงอย่างเดียวแต่ยังทำให้สภาพแวดล้อมเย็นลงด้วยกระบวนการที่เรียกว่าการคายระเหยน้ำซึ่งน้ำจะระเหยจากใบไม้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศกระบวนการนี้ไม่เพียงทำให้บริเวณโดยรอบเย็นลงแต่ยังส่งผลต่อการก่อตัวของเมฆและปริมาณน้ำฝนในระยะทางหลายร้อยไมล์อีกด้วยในทางกลับกันเมื่อป่าถูกตัดโค่นลงสภาพอากาศจะอบอุ่นและแห้งแล้งมากขึ้นในบริเวณที่ห่างไกลจากป่าที่ถูกทำลายพืชยังมีบทบาทสำคัญในวงจรน้ำซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสภาพอากาศรากของพืชช่วยให้ดินดูดซับน้ำป้องกันการไหลบ่าและการพังทลายของน้ำจากนั้นน้ำที่เก็บไว้จะถูกปล่อยกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศอย่างช้าๆช่วยควบคุมความชื้นและปริมาณน้ำฝนในพื้นที่การเปลี่ยนแปลงของพืชจึงส่งผลกระทบในวงกว้างต่อปริมาณน้ำและเสถียรภาพของสภาพอากาศในภูมิภาคต่างๆสิ่งที่น่าตื่นเต้นจริงๆก็คือการค้นพบเหล่านี้ได้เปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศไปอย่างไรตัวอย่างเช่นตอนนี้เรารู้แล้วว่าการฟื้นฟูป่าไม่ได้หมายความถึงการปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมในสถานที่ที่เหมาะสมต้นไม้ที่เติบโตเร็วบางชนิดอาจดูดซับคาร์บอนได้อย่างรวดเร็วแต่ต้นไม้ที่เติบโตช้าอาจกักเก็บคาร์บอนได้อย่างปลอดภัยกว่าในระยะยาวในทำนองเดียวกันการปกป้องและฟื้นฟูทุ่งหญ้าพื้นที่ชุ่มน้ำและระบบนิเวศอื่นๆก็พิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญพอๆกับการอนุรักษ์ป่าเมื่อต้องควบคุมสภาพภูมิอากาศข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงแบบจำลองสภาพอากาศของเราในอดีตแบบจำลองจำนวนมากถือว่าพืชเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างเรียบง่ายโดยเน้นที่บทบาทของพืชในการดูดซับคาร์บอนเป็นหลักปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามรวมเอาวิธีการที่ซับซ้อนที่พืชโต้ตอบกับบรรยากาศดินและวัฏจักรน้ำซึ่งรวมถึงปัจจัยต่างๆเช่นการตอบสนองของพืชแต่ละชนิดต่อระดับ CO2 ที่เพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงของพืชส่งผลต่อสภาพอากาศในท้องถิ่นอย่างไรและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอาจเปลี่ยนแปลงการกระจายและพฤติกรรมของพืชได้อย่างไรการเข้าใจพลังของพืชมากขึ้นจะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศตัวอย่างเช่นเราอาจออกแบบแนวทางการเกษตรที่ไม่เพียงแต่ผลิตอาหารแต่ยังเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนและปรับปรุงสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่นได้อีกด้วยนักวางผังเมืองสามารถใช้ความรู้เหล่านี้เพื่อสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นซึ่งช่วยทำให้อุณหภูมิภายในเมืองเย็นลงอย่างเป็นธรรมชาติและปรับปรุงคุณภาพอากาศการค้นพบพลังพืชนี้เตือนเราว่าธรรมชาติได้ควบคุมสภาพอากาศของโลกมาเป็นเวลาหลายล้านปีแล้วหากเราเข้าใจและทำงานกับกระบวนการทางธรรมชาติเหล่านี้มากขึ้นเราก็อาจค้นพบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดบางส่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศธรรมชาติไม่ใช่แค่เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพแต่ยังเพื่อประโยชน์ต่อสภาพอากาศที่ระบบนิเวศเหล่านี้มอบให้ด้วย